บ้างอันยังซิงเกิลอินอัลโบเทนาอาร์ตอินเมดาคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเกาะล้านกันก่อนไปเนี่ยเราขอเตรียมตัวกันนิดนึงนะครับเรากำลังทำเช็คลิสต์สำหรับสิ่งของที่เราจะเอาไปในทริปนี้ก่อนไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กันก่อนนะครับเราจะนำเช็คลิสต์ที่ทำมาเมื่อกี้นะฮะติ๊กถูกสำหรับสิ่งของที่เราเตรียมไว้แล้วถ้าหากสิ่งของไหนที่มีเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็จะเขียนเพิ่มไปในกระดาษเลยทริปนี้เอาเสื้อไปเยอะมากๆเพราะว่าเราเน้นไปถ่ายรูปสุดๆสำหรับเสื้อเชิ้ตเราจะมีวิธีการพับอีกแบบหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้เขายับมากสามารถหาดูวิธีได้ใน YouTube เลยอันไหนที่ใส่ลงกระเป๋าแล้วก็มาติ๊กถูกในเช็คลิสต์นะเดี๋ยวลืมอีกสิ่งจำเป็นสำหรับเราเลยก็คือกระเป๋าแยกกระเป๋าแยกเนี่ยมีไว้สำหรับแยกของต่างๆนะฮะเช่นของใช้ในห้องน้ำเอ่ยสายชาร์จเอ่ยเครื่องสำอางเอ่ยอะไรประมาณนั้นและอย่าลืมเช็คลิสต์ด้วยปลอเราค่อนข้างแพนิคกับการลืมของมากดีเดย์ D-day. เริ่มสตาร์ทวันด้วยการตื่นตีห้าครึ่งแต่งหน้ากันนิดนึงเราได้นอนตอนตีสามเนื่องจากตื่นเช้ามากเราเลยยังไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะฮะกลับไปนอนบนรถตู้ด้วยการเดินทางของเรารอบนี้คือรถตู้ขึ้นจากสำโรงราคา140บาทต่อคนบอกคนขับได้เลยว่าไปลงท่าเรือแหลมบาริฮานะฮะพอขึ้นรถก็หลับได้สบายใจเลยถ้าถึงแล้วเดี๋ยวพี่เขาบอกเราเองมาถึงท่าเรือกันแล้วแต่พวกเราเนี่ยมาหาอะไรกินกันก่อนเนาะมื้อแรกของวันนะฮะคือเคบับลงเรือค่าเรือ30บาทต่อคนนะฮะมีสปีดโบ๊ทด้วยแต่ว่า150บาทต่อคนต้องรอดูว่าตอนใกล้ตายจริงๆอ่ะจะว่ายเป็นหรือเปล่าคุณจะเน้นลอยท่าประดาม
ถ้าอยากปลอดภัยอ่ะก็ใส่ชูชีพแต่ว่าทางเนี้ยอยากตายทางตายทางเนี้ยคุยกันว่าเอ้ยถ้าตกน้ำจะว่ายท่าไหนดีอะไรน้องเสื้อชูชีพมึงก็ตายกันไปใส่กูจะเกาะมึงไว้พวกกู3คนจะคว้ามึงมึงมีเสื้อชูชีพใช่ไหมกูจะเอาหัวมือกดหัวมึงให้ตัวมึงลอยด้านหน้ามึงจมน้ำเรือออกแล้วใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกว่าจะถึงเกาะล้านนะจ๊ะเรือรอบที่เราไปเนี่ยจะไปส่งเราที่หาดเต้าแหวนใครที่จองบ้านพักไว้หาดไหนเนี่ยต้องเช็ครอบเรือด้วยนะและใครเมาเรืออย่าลืมเอายามาด้วยเฮ้ยเรากลัวไปมันโซน่ากลัวเลยเกงหลวมอ่ะเกงหลวมไม่ไหวหรอเฮ้ยวับโอ้ยตกใจเลยนี่ยังเลิกทำดั้งใหม่มึงใส่กางเกงแบบน้องเชงยังไงอ่ะเนื่องจากบ้านพักเราเนี่ยอยู่ฝั่งท่าเรือหน้าบ้านทำให้เราต้องขึ้น2แถวไปราคา20บาทต่อคนครั้งนี้เรามาพักที่รีสอร์ทชื่อว่าชิดลมรีสอร์ทห้องคืนละ 1,500 บาทนะฮะได้2คนไม่รวมค่ามอเตอร์ไซค์300บาทต่อคันจริงๆถ้าไม่ใช่วันหยุดยาวเนี่ยน่าจะมีที่พักราคาถูกกว่านี้เรามาวันหยุดชดเชยสงกรานต์ก็เลยหาที่พักไม่ได้เลยตาแบ๊วอ่ะหมาปอมไม่ใช่หมาปอมนะหมาปอมหมาปอมบ๊ายบาย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 นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักของเราแต่ที่นี่ก็ดีนะติดทะเลเห็นวิวทะเลเลยตอนเย็นมานั่งกินข้าวได้ที่พักมีอุปกรณ์ให้ใช้ครัวติดทะเลเลยเราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้นี่ถ้าถามว่าน้ำมันขึ้นกว่านี้ก็คือแบบเลิศนะอุ้ยชอบอ่ะชอบที่มีที่นั่งตรงนี้มึงควรให้เพื่อนมาปาร์ตี้กับเราแง่น้องคือพาทัวร์น้องพาทัวร์น้องบอกตรงนี้เป็นส่วนที่เอาไว้ทำข้างนอกนะคะใช่แล้วเดินมาหาด้วยนะเหมือนพาน้องมาแต่จริงไม่ใช่นะน้องเป็นเจ้าของที่นี่น้องจะมาด้วยอ่ะน้องเราปิดบ้านตายตุยเย่วาตานาเบะไอโกะอุ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรีวิวก่อนมึงโหยไอ้หมาจ้อยมึงเอาของมาวางแถวนี้ไหมไฟก็คือห้องน้ำเหรออันเนี้ยแล้วนี่ห้องอะไรเออไม่ดูอ่ะห้องเป็นตัวเปิดไม่ได้ก็อาจจะแบบมันเปิดไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าชอบประตูตรงนี้จังเลยอ่ะ
ปิดเข้าไปนะทุกคนรีวิวจ้าดาเฮ้ยอุ๊ยอ่างดีแต่ว่าห้องน้ำโอเคมีที่ฉีดก้นเลิฟนะมีฝักบัวเลิศโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับที่พักของเราในวันนี้จริงๆห้องนี้ราคา 2,500 ใช่แต่เขาแบบเพิ่มแบบว่าเปลี่ยนห้องเป็นห้องใหญ่ให้เราโดยที่ไม่คิดตังค์ลืมเปลี่ยนเพราะว่าห้องที่เราจองไว้นะมันทีวีมันพังใส่คอนแทคเลนส์แล้วเรียบร้อยดูมีชีวิตชีวาขึ้นแต่งหน้าเพิ่มแป๊บเต็มตัวไปทะเลกันจ้าแปลงร่างเป็นเกลี่ถ้าดอลลี่อายหน่อยมีดอลลี่อายแล้วสเปรย์อีกหนึ่งรอบเฉกแง่อุ๊ยเป็นน้ำมูลน่ารักอะมึงenergy เพื่อนลดไปประมาณ 80% หลังจากรู้ว่าตัวเองตังค์กำลังจะหมดเราจะทำ walk in my bag นะทุกคนแต่ว่าจะเป็น walk in my bag ที่แบบว่าเป็นกระเป๋าที่เราจะเอาไปด้วยนะก็เดี๋ยวเราขอสร้างภาพด้วยกันเอาเก็บเข้าไปในกระเป๋าก่อนแล้วก็หยิบออกมาให้ทุกคนดูซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันออกมาข้างนอกกระเป๋าแล้วทุกคนห้ามรู้นะเป็นความลับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูกันว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างเราใช้เป็นกระเป๋าใบนี้นะทุกคนข้างในนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นถุงผ้า1ใบนะทุกคนของ Uniqlo ขนาดไซส์ M นะจ๊ะเอาไว้ใส่ของแบบเผื่อเราแวะ 7-Eleven อะไรอย่างงี้แล้วรักโลแล้วก็มีเป็นกระเป๋าพวกอุปกรณ์ชาร์จแบตนะครับทุกคนก็จะมีสายชาร์จกล้องนะหูฟังนี่เป็นแบบสายแล้วก็มียาดมแล้วก็มียาอมแล้วก็มียาหมองไม่มีจะมีเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะในกระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ยเราจะมีคุชชั่นหนึ่งมีกระจกคุณแดนะฮะแล้วก็มีแป้งเจ้านางนะครับแล้วก็ลิปเป็นลิป for you too นะประมาณ3แท่งได้ลิป for you too 3แท่งมีสีที่มอสเตอร์สีที่เอมมี่แล้วก็สีที่แก้วนะฮะพี่แก้วหัตถยานะจ๊ะแล้วก็มีโอไมตินอันใหม่ฝาสีขาวเนาะแล้วก็มีเป็นกาแล็กซี่ตินนะครับของซูเปอร์เชดเราชอบมากแล้วก็เลยมาด้วยนะแล้วก็จริงๆอันนี้จะอยู่ในกระเป๋าเมื่อกี้นะฮะกระเป๋าสายชาร์จอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็น power bank นะครับแล้วมีตลับใส่แว่นตานะฮะในนี้จะมีแว่นตาที่เป็นแว่นสายตาอยู่นะแล้วก็มีตลับคอนแทคเลนส์ด้วยเพื่อแบบระหว่างเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันมีความเคืองแบบเคืองตาอะไรเงี้ยเราก็จะได้ถอดคอนแทคเลนส์ใส่ตลับได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแว่นตาธรรมดาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สายชาร์จไอโฟนนะมีทิชชู่นะครับแล้วก็อันนี้คือหลงมานะเป็นแป้งพับอินทูอิตฟอร์เมนแป้งพับอินทูอิตเมนนะทุกคนแล้วก็มีกระเป๋ากล้องนะทุกคนกระเป๋ากล้องเอาไว้ใส่กล้องที่แบบถ่ายตอนนี้วันนี้เราเอากล้อง Canon GX Mark II มาถ่ายในคันนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับแมทของเราที่ใช้ในวันนี้นะแต่ว่าในส่วนกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าอันใหญ่อะก็เป็นบรรดาเสื้อผ้าปกติอะทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ได้จะเอาอะไรมาให้ดูแต่ว่ามันไม่ธรรมดาตรงพวกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ใช้ไฟฟ้าคือก็มีไมโครเวฟเอ่ยเครื่องปิ้งขนมปังเอ่ยตู้เย็นก็เอามาเองไม่ใช่ปะแบบขี้เหนียวขายตู้เย็นไม่ได้รับสุขานามัยนิดนึงไม่ใช่คือมันเป็นพวกแบบสายชาร์จทั่วไปอะไรเงี้ยชาร์จกล้องเอ่ยอะไรเอ่ยนะกูชอบทุกคนเมืองดูอีไมล์ปัดเอ้ยมีความผิดอะไรเด้อแล้วขาเป็นอะไรอ่ะหน้านี้ก็คืออยู่กับคุณเหรอยามึงแล้วดูขามันดีเย็นน่ะไอ้เรื่องกูก็จะหายไปกูไปแล้วหมวยนี่ต้องมีดาวเลขอาร์ด้วยนะวันนี้นี่คือตัวอย่างคนนี้เป็นคนที่ก่อนหน้านี้คือเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าโดนพวกเราบ่มมาจนเป็นแบบนี้เอาใหม่อีสัตว์กูเรียบร้อยก็ถักเปียมาโรงเรียนนะทุกคนทุกคนจะมาแล้วค่ะกูเปล่าแม่กูถักให้ทำตัวเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าหญิงแล้วก็ทำหน้าหญิงเข้ามาเรียนแล้วก็แบบพูดอะไรเราก็ไม่พูดด้วยค่ะก็คืออยู่คนเดียวอะค่ะงงเขาอยู่กับชมพู่เป็นไง
ตัดออกดีกว่าตรงนี้เนาะตัดออกแล้วตรงนี้นะโอเคนะหาดที่เรากำลังจะไปกันนะฮะก็คือหาดตายายครับเราก็ต้องเอาตะเข็นมาเลยไม้เย้เอาใหญ่ชะลอดิกิ้งเด้อกิ้งเด้อรองเท้าใครหูหนีบไม่ดีอ่ะมึงระวังไว้เลยนะหูหนีบเลยเหรอรองเท้ารองเท้าไงรองเท้าอยู่แต่ตัวไปนู่นแล้วอ่ะรองเท้าอยู่ตรงนี้กูว่ารองเท้าอ่ะอาจจะขึ้นไปอยู่ตรงคอก็ได้มึงวิ่งมันขึ้นสูงจังวะมึงกูเหนื่อยแล้วอ่ะจับไม่ไหวเลยนะอีกเออก็นี่ไงโอ้กูอ่ะทีมคนถ่ายรูปมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเออมาว้ายหัวตัดไปแล้วเดินสวยๆไม่ได้อีกต่อไปเพราะมันตลกเนี่ยแล้วมึงก็เดินโดนน้องทีมคนมาถ่ายรูปก็คือจะพ็อปเยอะหน่อยมีพ็อปทีมถ่ายรูปทีมคนนู้นก็ทีมถ่ายรูปเราก็ทีมถ่ายรูปฉันทำทีมเล่นน้ำทีมเล่นน้ำพาลูกพาหลานไปเล่นน้ำห่างหายน้ำมานานคนนี้ไม่เคยเจอน้ำทะเลคิดถึงเวอร์คิดถึงเวอร์น่าอย่างเงี้ยเลยไม่ถ่ายดีกว่าสงสารเพื่อนเรามากินร้านอาหารกันรอบนี้นะฮะตกคนละ405บาทมากัน7คนสุกปัดเย็นเฮียดา
ันสุดท้ายวันนี้นะฮะเราแพลนจะไปคาเฟ่แล้วก็ทะเลกันอีกหนึ่งรอบแต่หน้าก่อนขอร้องเตรียมของกลับบ้านกันด้วยนะฮะลงกระเป๋าเดิมอย่าลืมเช็คลิสต์ด้วยนะใส่แล้วติ๊ก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 ก่อนหน้านี้พวกเราไปกินข้าวกันมานะคะแล้วก็มาต่อกันที่คาเฟ่เลยชื่อว่า See You Again เย้วันนี้มาในธีมแบบสวยใสเพราะว่ามาคาเฟ่แบบแบบเป็นเจนนี่ดูพี่คิมถ่ายวิดีโอเมื่อกี้มาแล้วอ้าวถ่ายวิดีโออยู่เหรอฉันนึกว่าถ่ายรูปโสดฮะโสดมากเลยไม่ได้เลยคุณโทรศัพท์เดี๋ยวเล่นไอจีเคอิมแปดครับแจกไอจีเฉยมันตอนนั้นตอนนี้มันกลับหัวว่ากลับด้านอ่ะเนี่ยป้อมไปดิขึ้นไปดิสนุกขึ้นไปดิขึ้นไปดิกินก่อนนะรีวิวดิรีวิวเดี๋ยวจะรีวิวกาแฟจากคอกาแฟนะคะคือว่ามันจะคงที่ไม่มันเป็นผ่านเลยค่ะถึงไหมถึงไหนอ่ะกาแฟถึงไหนอ่ะจบการรีวิวค่ะเขาที่ลองแก้จากอีเกียช็อตสรุปก็คือยังไม่ได้ไปดูเลยไปดูก่อนอ้าวเฮ้ยทำไมมันขึ้นเฮ้ยมึงกูชอบอ่ะแต่ว่ามันเป็นกาแฟที่ไม่ได้แบบไม่ได้กลิ่นแรงอ่ะเหมือนนมมันเยอะอ่ะแล้วรสกาแฟมันน้อยอืมตอนนั้นมันมีเปียกหลังคานะมันหมายถึงว่ามันจะไม่ร้อนนั่งตรงที่มีหลังคานั่งตรงนี้ก็ได้มันจะได้ไม่เปียกกูว่าฝนมันก็น่าจะสาดหมดปะมันแรงอ่ะกูไม่รู้แต่แรงนะเมื่อเช้าอ่ะเออมันตกตั้งหลายรอบบางทีมันอาจจะมาจากฝั่งเฉียงแบบเฉียงมายี่บางทีไปดูเองว่ามันเปียกไม่เปียกเมื่อกี้คุณจับแล้วไม่เปียกหรอแล้วจะไปนั่งแบบนั่งพื้นเหรอเฮ้ยแล้วทำได้นะมาชิมบ้างดิมันไม่ใช่กาแฟที่แบบกาแฟกาแฟมันเป็นกาแฟมันเป็นกาแฟกาแฟอย่างเงี้ยเป็นไงนะมันนมอ่ะมันเป็นกาแฟมันเหมือนนมรสกาแฟอ่ะก็ลาเต้ไงมึงแดกลาเต้หรือเปล่ามันเค็มกว่าเนาะอันนี้มันเค็มอ่ะไม่นะอันนี้กาแฟกาแฟอันนี้จะเป็นแบบแต่อันนี้ก็จะเป็นกาแฟแบบกาแฟแบบหวานแบบสาวสองสาวสวยสาวสองสาวสองกาแฟจ้าWhen I see you, Agoy. ท่านเองตอนนี้เราอยู่กันที่ See you, มัน See you, see you again. Bye.
ไม่ใช่ป่ะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนก็บอกว่า see you again อ่ะมันสำหรับมันสั้นมากดูดิเดี๋ยวเข้าห้องคลีนมาอย่าโอ้ยมันแรงขึ้นพี่มาจริงมันคืออะไรก็ไม่คืนเลยหรือจริงๆแล้วมันเป็นทุกคนคือมันเคยมีแบบที่บีบผมแบบนี้แล้วมันมีแบบมันมีความร้อนด้วยใช่ป่ะคือถ้าใครรู้อ่ะส่งมาให้ใช้หน่อยดิส่งมาให้ใช้หน่อยดิขออันตรงนี้เลยอยากลองอ่ะหนูหน้าโม่อ่ะลูกหลักน้อแมวอ่ะตื่นเลยน้องบอกกำลังนอนสบายครับผมเออใช้อยู่อ่ะมันเสียบได้2รูอ่ะมีสายป่ะล่ะเอาโทรศัพท์หนูมาถ่ายคนเดียวเหรอตัดต้องการตัดสตอเบอรี่ตัดเนี่ยตัดสวยอ่ะตรงที่เป็นเปนั่งอ่ะตกใจนะว่าเสียงไม่เอาป่ะกินไหมตักให้กินกลับแล้วทุกคนบ๊ายบายทุกคนทุกคนอุ๊ยปิดคลิปเลยดีไหมเนี่ยเพราะว่าจะไม่เจอทุกคนแล้วอ่ะก็คือไม่มีเลิกคบกันแล้วหลังจากคลิปเนี้ยใช่คือเจอกันครั้งเดียวก็คือบล็อกไลน์บล็อกไอจีกันแล้วบ๊ายบายก่อนเร็วทั้งคลิปบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายโอ้เดี๋ยวก็เจอกันอีกไม่ต้องห่วงหรอกอย่าบ๊ายบายเลยกลับแล้วสำหรับทริปนี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วเพราะมาปุกปักมากไม่ได้วางแผนว่าจะไปไหนบ้างจะกินอะไรกันเลยได้ไปเที่ยวน้อยอยู่แค่ละแวกใกล้ๆไม่ได้ไปหาดอื่นและยังไม่จุดใจกับอาหารทะเลถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์คุยกันได้อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนดูวิดีโอด้านข้างสองข้างตรงกลางกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย